สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมธกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยนะครับมาพูดคุยเรื่องวิธีการดูแลต่อสามเหลี่ยมนะครับหลังจากที่เราทำคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับคลิปการดูแลต่อสามเหลี่ยมเป็นเคล็ดลับว่าทำยังไงให้เขาจะเริ่มเติบโตนะครับแต่ในคลิปนั้นก็พูดคุยเรื่องปัจจัยหลักๆนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับการรดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรอย่างนี้เพราะว่าใน EP ที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงนะผมพูดถึงไอแสงอาทิตย์ที่มันทำให้เจริญเติบโตดีนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันนะครับหลังจากที่ทำคลิปไปนะครับก็จะได้ตอบเป็นการตอบคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ส่งมานะครับคอมเมนต์แรกที่ผมได้เข้าไปอ่านนะครับเข้าไปอ่านก็คือปลูกต่อสามเหลี่ยมนะครับถึงหน้าฝนเขาจะมีโรคไหมนะครับถึงหน้าฝนเขาจะมีโรคไหมนะครับคำตอบก็คือมีนะครับมีนะครับส่วนใหญ่ถ้าปลูกในที่โล่งๆหรือว่าคุมแสลนก็ยังมีโรคอยู่นะครับในที่โล่งๆนะครับอย่างนี้ถ้าไม่อยากมีโรคให้ปลูกในโรงเรือนนะครับเพื่อที่จะไม่โดนฝนถ้ามันโดนฝนมันก็อาจจะเกิดโรคได้นะครับมีโอกาสเกิดโรคนะครับอาจจะน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับความชื้นล่มแล้วก็พวกเชื้อโรคแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ดินที่ใช้ปลูกอันนี้ก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับมันก็เมื่อมีฝนมาเมื่อไหร่มันก็จะมีโรคตามมานะครับจะเป็นบ่อยกับตอลูกผสมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต่อลูกผสมที่มันมีรอยโรคนะเกิดโรคเข้าทางไหนดีนะผมเดินอ้อมก่อนนะครับบางทีก็ปลูกเยอะเกินมันเดินลำบากนะครับนี่เห็นไหมเนาะนี่ฮะรอยโรคนะครับโรคเก่าของเขาที่เขาเคยเป็นโรคนะครับตอนนี้หายจากฤดูฝนมาฤดูหนาวแล้วแต่โรคยังมันเป็นแผลรอยเก่านะครับรอยที่เป็นโรคนะครับเป็นแผลเก่าอะไรงี้รอยแผลเป็นเหมือนเราประสบรถล้มอะไรงี้อุบัติเหตุรถจักรยานล้มก็หัวเข่าหลอกก็จะมีรอยแผลเก่าอะไรงี้รอยแผลเป็นเดี๋ยวก็อาจจะหายหรือไม่หายบางทีมันไม่หายนะพวกส่วนใหญ่แผลเป็นไม่หายก็จะไม่หายนะครับอุ้ยเบอร์โอเคต่อสามเหลี่ยมก็เป็นโรคได้ของผมก็เป็นโรคเยอะนะครับช่วงฤดูฝนเป็นแทบจะทั้งสวนเลยเป็นแบบเต็มเลยนะครับตอนนั้นผมก็เคยทำคลิปไปเนาะโรคต่อสามเหลี่ยมที่ขึ้นตามไอ้ท่อนต่อสามเหลี่ยมนี่แหละว่าเราตัดไปแล้วไอ้ท่อนที่เป็นโรคเนี่ยเอาไปทำอะไรดีนะครับผมก็เลยตัดไปทำพันเปิดคลิปย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปมาใส่ไว้ให้ดีกว่าคลิปมาใส่ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ดีกว่าเดี๋ยวเอาคลิปมาใส่ไว้ให้นะครับคลิปไอปลูกต่อเป็นโรคแล้วก็คลิปที่เราพูดคุยการดูแลต่อสามเหลี่ยมนะครับการดูแลต่อสามเหลี่ยมเมื่อวานที่เราทำไปเดี๋ยวมาใส่ไว้เผื่อเพื่อนๆเปิดกลับไปดูกันนะครับโอเคมันเป็นโรคได้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปอ่านคอมเมนต์ต่อไปก่อนจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับโอเคมาแล้วนะครับต่อไปนะครับคอมเมนต์ต่อไปก็คือว่าคำถามต่อไปพี่ใช้ปุ๋ยอะไรใส่ต่อนะครับปุ๋ยอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเราจะเห็นกันเลยนะครับว่าเป็นปุ๋ยอะไรนะครับเห็นแบบรูปภาพไปเลยนะครับจะได้ผมจะได้ไม่ต้องเรียกผิดเรียกถูกด้วยนะครับนี่นะครับปุ๋ยตากระต่ายสูตร16 16นะครับ16 3อันดูใหม่นี่ครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นสูตรนี้ตามมาบินนะครับสูตรอันนั้นก็จะเป็นเร่งยาวเร่งอบจำไม่ได้แล้วหลักๆเขาจะใช้4600กับ161616นะครับเกี่ยวกับเรื่องต่อมันมีตัวนึงเร่งยาวตัวนึงเร่งอบผมจำไม่ได้นะโอเคต้องขออภัยนะแต่ก็ใส่ผสมกันได้เลยผมเอาแบบคุกกันนะครับใส่กระแป้งแล้วก็คุกกันอย่างละครึ่งนะครับเอาไอ้สูตร4600กับ161616ผสมกันแล้วก็ไปหวานนะครับเคยใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับคลิปเก่าๆโอเคเดี๋ยวผมเอามาใส่ไว้ให้ดีกว่าจะได้หาดูย้อนหลังกันง่ายๆครับในช่องคอมเมนต์เนาะส่วนนี้อันนี้เป็นสูตร1688อันนี้
ยังไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้แม่เอามานะครับเขาเอามาลองใส่ต่อดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเจาะลึกอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักนะครับเรื่องปุ๋ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจแต่หลักๆที่เขาใช้กันก็คือ16 16 16กับ4600นะครับใช้2ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวนึงเร่งยาวตัวนึงเร่งอวบนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับจำไม่ได้ต้องไปเปิดข้อมูลนะครับดูใหม่แม่จะเป็นคนใส่ปุ๋ยให้นะครับผมไม่ได้ใส่เองด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันครับตอนนี้นะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงแปลงต่อนะครับคำถามต่อไปมาเลยนะครับคำถามต่อไปถามมาว่ารดน้ำกี่ครั้งนะครับผมก็จะมาตอบคำถามนี้นะครับรดน้ำก็คือผมจะมีระบบรดน้ำนะครับเป็นสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์นี่เดินท่อมานะครับอันนี้ก็จะแบบแค่เปิดวาล์วตรงนี้นะครับเขาก็จะออกแต่ต้องไปเปิดเครื่องตรงนู้นก่อนเป็นเครื่องปั๊มนะครับช่วยเสริมแรงดันนะครับมาตอบกันเลยรดน้ำก็คือผมจะรดประมาณวันละครั้งนะครับถ้าชื้นๆหน่อยก็2วันครั้งครับจะไม่มีมากน้อยไปกว่านี้ครับจะส่วนใหญ่จะเป็นทุกวันวันละ1ครั้งตอนเช้าแต่ถ้ามันชื้นเยอะก็2วันครั้งนะครับถ้า3วันครั้งไม่ไหวเดี๋ยวมันแห้งไปนะครับเหมือนแบบเขาชอบน้ำนะครับเขาชอบน้ำยิ่งน้ำเยอะๆยิ่งโตนะครับยิ่งน้ำเยอะๆยิ่งโตต่อนะครับต่อสามเหลี่ยมชอบน้ำต่อลูกผสมก็ชอบน้ำนะครับต่อลูกผสมก็ชอบน้ำนะครับก็คือลดไปเลยนะครับวันครั้ง2วันครั้งนะครับเอาที่สะดวกนะครับดูความชื้นด้วยนะครับสภาพอากาศนะครับยิ่งตอนนี้ยิ่งแห้งเร็วนะครับแห้งแล้งเพราะว่าถึงฤดูอันนี้ฤดูอะไรฤดูหนาวมันหนาวอยู่นะครับช่วงนี้กำแพงเพชรนะครับ14องศานะครับก็หนาวมากนะครับแต่ก็ตอนกลางวันก็อย่างนี้นะครับแดดร้อนนะครับแดดร้อนต่อไปเดี๋ยวเราไปอ่านคำถามต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาตอบนะครับมาคำถามต่อมานะครับถามมาว่าต่อลูกผสมที่เอาต้นกล้ามาปลูกนะครับเพาะเมล็ดนะครับก็คือควรตัดให้เขาแตกยอดดีไหมนะครับดีไหมผมบอกไปเลยว่าน่าจะดีมันดีไม่ต้องน่าจะมันดีตัดเลยนะครับเพราะว่าตอนเอาต้นกล้ามาปลูกเขาจะเล็กๆนะครับเล็กๆแต่พอเราตัดแล้วอันนี้อย่างเดี๋ยวผมตัดให้เดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าไม่ได้ตัดนี่ต่อลูกผสมอันนี้คือต้นกล้าเพาะเมล็ดนะครับผมเอามาปลูกเนี่ยพอเราตัดไปแล้วนี่เห็นร้อยตัดไหมครับเขาจะแตกมาใหม่นี่จะใหญ่กว่าเดิมนะครับจะใหญ่กว่าเดิมจากไอ้ท่อนเล็กๆข้างล่างเขาจะแตกตัดปุ๊บแล้วเขาจะแตกเป็นท่อนที่ใหญ่กว่าเดิมนี่ดูมันก็ยังไม่ใหญ่มากเดี๋ยวผมก็อาจจะตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอให้เขาได้ความสูงอีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมตัดใหม่ตัดบางทีก็เอาไปปลูกขยายพันธุ์ไปนะครับก็จะได้ชิ้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี่อันนี้ก็คือไม้พ่อเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับแปลงนี้ส่วนแปลงนี้ก็คือตัดมาจากอันนี้ตัดมาจากของพ่อเมล็ดเอามาปักตรงนี้ก็จะได้นี่กำลังยาวกันนะครับดูฝนก็สาหัสสากันเลยนะครับโดนโรครุมทำร้ายเจ็บหนักมากนะครับส่วน MMเกี่ยวกับเรื่องต่อลูกผสมรู้สึกเจ็บปวดนะครับเป็นโรคเพียบเลยอะเขาบอกว่าต่อลูกผสมควรจะปลูกในโรงเรือนหลีกเลี่ยงการโดนฝนนะครับแต่บางคนก็บอกให้โดนได้ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันของผมโดนฝนก็เต็มเลยเป็นโรคเต็มเดี๋ยวยังไงถ้าโตทันนะครับฤดูร้อนนี้นะครับก่อนฤดูฝนอาจจะแบ่งตัดส่วนที่กำลังโตๆเนี่ยสวยๆเนี่ยแบ่งให้สะสมไปเพราะว่าถ้าเกิดถึงฤดูฝนไม่ได้ตัดไปนะครับก็อาจจะโดนโรครุมทำร้ายหรือเปล่าฤดูฝนที่ต้องดูอีกทีว่ามันจะมีโรคมาอีกไหมนะครับเพราะฤดูฝนที่แล้วก็โรครุมทำร้ายของผมนะครับหนักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำถามต่อไปกันโอ้ยมึนหัวแน่เลยนะครับคำถามต่อมานะครับถามมาว่าใช้ถุงเบอร์อะไรปลูกต่อนะครับถุงเบอร์4คูณ9นะครับนี่4คูณ9ปลูกต่อทั้งตอกราฟนะครับนี่ตอกราฟ
แล้วก็ต่อพวกทำพันก็4คูณ9เท่ากันนะครับเนี่ย4คูณ9เท่ากันหมดตรงนี้จะเป็นร่มนะครับไม่โตเห็นชัดเลยนะครับจากที่เราไปดูกันเมื่อกี้โดนแดดโตดีเขียวปีนะครับในร่มสั้นจุจุปวนป้อมนะครับแล้วก็ไม่โตนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวมาไล่ตอบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการพูดคุยนะครับเรื่องต่อเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันอีกที EP หน้านะครับขอบคุณครับที่ทุกท่านเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบไปแล้วครับ